อันนี้จากกรุงสลีบันจ้างครับกรุงสลีบันจ้างครับครับครับอันนี้ก็จะมาดูลายออกเป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็ออกสองด้านเหมือนกันนะครับครับคือมีหัวแหลมทั้งหัวและท้ายครับผมและขนาดก็เท่ากันครับขนาดจะเท่ากันครับใครจะช่วยตลาดกองด้วยหูหน่อยก็ดีนะตอนนี้ช่วยกันหน่อยก็กำลังมันนะครับมีบรรยากาศร่วมกันนิดนึงครับมาแล้วนะครับกองออกเดฟกองจะไปหลอกก็หอกครับตอนนี้ดอกดีด้ากองจะหลอกก็หอกนะครับมีการหยอกเย้าระหว่างกองก็หอกนะครับเอาช่วยเล่นกันหน่อยครับไม่ว่ากันครับถือว่าบรรยากาศร่วมนี่แหละครับคือสังคมของท่านผู้ศิลปยุทธ์ล้านนาครับออกมาโยกรอแล้วครับครูฮอนจะโยกเลยเหรอการตีกองก็มีลีลาแล้วก็มีเจิงเหมือนกันนะครับผมดอกอย่างที่อาจารย์วิรัติศรีป่าซางได้เคยกล่าวไว้ครับปรัชญาของล้านนามี3ข้อคือต้องสง่างามครับสงบครับและเรียบและเรียบง่ายเรียบง่ายครับมันก็เหมือนปรัชญาจีนนะสูงสุดสูงสามัญครับผมมันต่างมันก็ต้องใจกรรมมาพอตัวกันตัวนะครับจะเห็นว่าเนี่ยง่ายๆแค่นี้คำว่าง่ายๆคือเราอยู่กันง่ายๆอย่างเงี้ยครับครับครับกินง่ายอยู่ง่ายครับและทิ้งกันง่ายๆเดี๋ยวกันและนี่คือสิ่งที่แตกต่างอีกอย่างนึงก็คือว่าแม้ว่าภาคกลางจะมีสำนักดาบหลายสำนักนะครับครับผมแต่ลวดลายหรือฉบับหรือพวกนี้ว่าเน้นลาวิชาเนี่ยไม่ยังไม่หลากหลายเท่ากับที่ตรงนี้ครับครับผมเอาไปแล้วครับจบไปแล้วนะครับต่อไปคือต่อไปเป็นน้องแต๊กครับจากสำนัก